มื่อนี้ก็คือกันน้องแก้มแล้วจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้องแก้มเกิดเป็นกำลังใจน้องแก้มในคลิปหน้าด้วยจ้ามื้อนี้ก็คือกันน้องแก้มใช้เกษตรตัวหน่อยด้วยจ้ามื้อนี้น้องแก้มกว่าสิมั้ยค่ะเฮ็ดยำด้วยจ้าเครื่องยำของน้องแก้มหรือเครื่องเคียงของน้องแก้มกับซิมี่หมูยอปูอัดด้วยจ้าปูอัดกับซิน้อยแน่แล้วก็มีผักกาดมาม่าแล้วก็มะนาวแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศดีเป็นของโปรดน้องแก้มเลยแต่น้องแก้มทานได้แค่หน่วยเดียวเพราะว่านอกนั้นมันยังไม่ได้เกิดได้จ้าส่วนผักกาดนี่ยังก็ไม่ยังมันใหญ่น้องแก้มปลูกได้ทำนี่ก่อนเอามากินก่อนได้จ้าเดี๋ยวห้ามกะสิลวกเครื่องเคียงก่อนจังสิมาตำพริกได้จ้าถ้าต้องลวกมาม่าก่อนได้จ้ากะสิเอาอันมาม่าลงเลยจ้าน้องแก้มใส่2อันได้จ้าพอเพื่อนน้องแก้มไม่ได้ขึ้นมากินนะจ๊ะแล้วก็ใส่ข้าวกะทิขึ้นแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้เลยได้จ้ะทิ้งให้จนจะประมาณเบิดได้จ้ะน้องแก้มมาลงเหลวน้องแก้มยำมาเปื่อยแห้งก็เลยเอาลงให้เบิดเลยได้จ้ะกะทิเทลงไปเลยโอ้ทอนอุ้ยหูยาเฮียได้จ้ะน้องแก้มสงสัยว่าปูอัดเลือดหน่อยมากเลยเจ้ากับบ๊อบเป็นยังไงจ้ะใส่อันนี้คนเหมือนเดิมคงตัวมากมาสุกแล้วค่ะให้วันนี้สุกแป๊บนึงแล้วจ้ะทิ้งไว้สักพักนึงแล้วจ้ะเนี่ยเฮากับสีมาเตรียมอุปกรณ์การย่ำก่อนนะจ้ะเนี่ยตำพริกเหลือๆแล้วจ้ะเฮากับสีเอาน้ำตาลลงแล้วจ้ะน้ำตาลใส่ทั้งเบิด3ส่วนแล้วจ้ะตอนนี้ในตัวที่เป็นน้ำด้วยจ้ะบ่แม่นน้ำเปล่าด้วยจ้ะเป็นน้ำกระเทียมดองด้วยจ้าแล้วเฮาก็ใส่ผงชูรสไป1ช้อนด้วยจ้าได้ขึ้นมั้ย1ช้อนด้วยจ้ะนี่ๆเผื่อความนัวจ้ะน้ำปลาใช่แล้วก็ใส่น้ำปลาอีก1ช้อนด้วยจ้าเดี๋ยวเอาช้อนมาตวงก่อนด้วยจ้าเด้อจ้าเดี๋ยวน้องแก้มกับซีคนทั้งเบิดให้เข้ากันเด้อจ้าน้ำตาล3ช้อนผงชูรส1ช้อนแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนน้ำกระเทียมดองอีกหน่อย1 2ถึง3ช้อนก็ได้เด้อจ้าถ้าคนเฮ็ดหลายก็ใส่หลายกว่านี้เด้อจ้าส่วนน้องแก้มเฮ็ดน้อยพอกินเป็นครอบครัวเท่านั้นเด้อจ้ากับซีคนจนทุกอย่างเข้ากันเลยเด้อจ้าคือทำย่ำที่น้ำแก้มต้มแล้วๆกับปรุงแล้วๆกับสีหอมได้ด้วยจ้ะน้ำแก้มกับสีมาใส่พริกที่ตำไว้ได้จ้ะพริกนี่ก็แล้วจะคนมาได้จ้ะมาเผ็ดกับใส่หลายมาเผ็ดกับใส่นิดหน่อยแต่สำหรับน้ำแก้มใส่พริกประมาณ4ถึง5หน่วยได้เลยด้วยจ้ะลาดต้มแล้วๆออกมาแล้วกับระวังน้ำนั่นด้วยจ้ะเพราะว่ามันสีหอมได้จ้ะนี่น้ำแก้มเสียดายแค่ว่าอันมะเขือเทศน้องแก้มเลือกแค่หน่วยเดียวนอกนั้นยังไม่ได้สุกเลยจ้ะก็เลยเอามะเขือมาแค่หน่วยเดียวแต่เอาไว้ไว้กินยังจะเอาไว้กินมื้อหน้าก็ได้กินเล่นๆด้วยจ้ะนี่ก็คนไปเลยนี่ด้วยจ้ะเป็นน้ำยำที่ปรุงแล้วหลังจากที่คนแล้วก็สีมาบีบักหน้ากันด้วยจ้ะจริงๆน้องแก้มเดี๋ยวกล้องตัวมึงด้วยจ้ะว่าบักหน้า2เฟียงโอ้2หน่วยนี่ที่ได้น้ำเท่าใดด้วยจ้ะนี่คือทัพพี่หนึ่งของน้องแก้มด้วยจ้ะน้องแก้มไม่มีที่ขันมากหน้าก็ต้องใส่มือตัวเองด้วยจ้ะน้องแก้มล้างมือสะอาดแล้วด้วยจ้ะจะมาเห็ดกับเขาเนี่ยจ้ะเท่าทัพพี่หนึ่งพอดีคนด้วยจ้ะใส่อีกเพราะว่าทัพพี่หนึ่งมันจะเบิร์ดด้วยจ้ะมันจะผสมกับเพื่อบ่น้ำแก้มให้เราอยากกินสมักหน้าน้ำดีเอ๊ะแบบหน้าบ่ไหลได้จ้ะนี่ลงไปเลยได้จ้ะอันนี้คือ2หน่วยเลยจ้ะบ่ฮู้ว่ามันสิสมเกินไหนคนน้ำยำให้เข้ากันด้วยจ้ะคนน้ำยำเอาสอนชิมน้ำแกงกว่าสิชิมน้ำแยมข้าวน้ำแกงก่อนนะจ๊ะสุดยอดแล้วลองคนของเขาคนนั้น
ิมไม่ได้จ้ะแมงดำคือว่ามีในเกณฑ์ที่ใส่ได้สำหรับน้องแก้มนะจ๊ะเราเบอร์เกอร์เทสมันใหญ่เกินอ่ะใส่เบอร์เกอร์เทสลงไปด้วยจ้าคนเบอร์เกอร์เทสในเข้ากันแล้วก็คือที่น้องแก้มลวกไว้กับลวกหรือต้มกับเหมือนกันได้จ้ากับเทสใส่เลยมันก็ว่ามาหมา2เส้นมันคือกันเพราะว่ามันคนละรสมันก็เลยว่าคือกันเด้อจ้านี่ผู้อากะสีเละเนี่ยเด้อจ้าเพราะว่าน้องแก้มหั่นพริกหั่นถือเด้อจ้าเฮากะสีข้นได้เด้อจ้านี่น้องแก้มเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยเด้อจ้าผักกาดขาวปลูกเองมะเขือเทศปลูกเองพริกอ่ะปลูกเองเด้อจ้ะเห็นแล้วน้องแก้มอยากกินนะจ๊ะนี่เดี๋ยวๆเด้อจ้านี่นี่เด้อจ้าหน้าตาสิตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้คุณพ่อและก็คุณแม่เลยเด้อจ้าหยานแต่มันเหี้ยจิ๊บค่อยๆเทลงไปได้จ้ะเอาขอใส่ที่พอดนึงได้จ้ะนี่ต้องพอดในเสร็จแล้วจ้าหน้าตาของน้องย่ำน้องแก้มนี่ย่ำมาม่าใส่ปูอัดแล้วก็ใส่หมูย่อเครื่องเทศต่างๆแล้วจ้านี่อยากเอาเลยเดี๋ยวน้องแก้มเสร็จแล้วน้องแก้มก็ขอโตไปกินก่อนนะจ๊ะน้องแก้มขอบคุณพี่ๆทุกคนนะจ๊ะที่มาเป็นกำลังใจน้องแก้มน้องแก้มตลอดบ่เคยลืมน้องแก้มน้องแก้มขอโตไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า